ินการป้องกันด้วยวัคซีนอันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีวิธีการที่ทางจะต้องให้มีการดำเนินการเนาะอันที่หนึ่งเลยก็คือต้องใช้ระบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คงใช้หลักตามของกรมคอรอนะก็คือหนึ่งก็คือ prevention นะครับ prevention ที่เรียกว่าจะต้องมีลักษณะของความครอบคลุมการให้วัคซีนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าประเทศเราเองจะทำได้ก็คือต้องมี coverage วัคซีนที่สามารถไม่ให้เกิดแวเรียนแม้กระทั่งอาจจะมีปัญหาเรื่อง contamination จากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาซึ่งส่งผลต่อการเกิดดังกล่าวนี่นะครับทั้งโปลิโอทั้งหัดเยอรมันเนี่ยซึ่งก็จะต้องมีความอยากให้ทางเนี่ยจะต้องมีความ concentrate ในเรื่องของจังหวัดที่มีปัญหาหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดแนวตะเข็บชายแดนเนาะอันที่2ก็คือจังหวัดที่เรียกว่ามีผู้ที่จะเข้ามาสู่พวกเราเนี่ยนะครับแม้ว่าวันนี้งานสาธารณสุขชายแดนจะต้องเปลี่ยนมิติเพิ่มเติมจากบริบทเรื่องพื้นที่เนาะอาจจะต้องเป็นบริบทของการเคลื่อนย้ายคนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดอุดรเองก็จะมีในช่วงที่จะมีการกรีดยางในช่วงที่มีกิจกรรมทางด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก็เราพบว่ามีผู้อพยพนะครับแรงงานต่างด้าวแรงงานจากต่างถิ่นมาเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีการส่งผลซึ่งอาจจะมีลูกมีหลานมีต่างเรื่องอาจจะมีคอนทามิเนตพวกนี้อันนี้หลักๆ การคือต้องเรียกว่าต้องมีการดำเนินการกลุ่มงานควบคุมโรคนะคะได้กลับมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะระบบเฝ้าระวังโรค AFP หัดเยอรมันนะคะจังหวัดอุดรธานีมีการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวตามกลยุทธ์ดังนี้นะคะโดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนทำทันทีและก็ทำต่อเนื่องนะคะการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนในที่นี้หมายถึงกำหนดตัวผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่กำหนดจำนวนเคสเป้าหมายที่พื้นที่ต้องค้นหาช่วยกันนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้พื้นที่ทราบโดยตั้งผ่านกลุ่มรายนะคะกลุ่มรายนั้นก็จะประกอบไปด้วยน้องผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดระดับอำเภอและในกลุ่มรายนี้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงแนวทางปรึกษาหารือตอบปัญหาต่างๆและการรายงานความก้าวหน้าของงานนะคะในส่วนของการทำทันทีเราจะมีการแจ้งพื้นที่ให้มีการค้นหาผู้ที่เข้าข่ายสงสัยให้ดำเนินการค้นหาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณนะคะและก็มีการประสานผู้บริหารทุกระดับเช่นผอ.โรงพยาบาลแพทย์ในเรื่องการส่งตรวจผู้ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยมีที่จะต้องกำจัดกวาดล้างเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคและตลอดจนเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะหากพบเชื้อให้โรงพยาบาลดำเนินการตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์นะคะส่วนทีม SRT ก็ลงสอบสวนควบคุมโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและอันที่3ทำต่อเนื่องมีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทั้งทางไลน์ทางโทรศัพท์และในที่ประชุมปวป.นะคะในส่วนผู้บริหารระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามการดำเนินงานผ่านการนิเทศงานคปสอนะคะกลุ่มงานควบคุมโรคเองก็จะมีการสรุปรายงานคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องทราบทุกเดือนนะคะในที่ประชุมกวป.และเร่งรัดให้พื้นที่ที่มีการดำเนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมายให้รีบดำเนินการตามเป้าหมายตามระยะเวลาและกำหนดระยะเวลาเป้าหมายนะคะแต่ตอนนี้เราจะใช้การทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เรียกว่าใช้คำว่าเป็นตัวย่อคือ DIP เนาะ DIPT ก็คือ Directing Integrate Program Teamwork เนาะซึ่งก็หมายความว่าแต่ละพื้นที่เองนะครับจะต้องมีศักยภาพได้แต่จะมีทีมตรงนี้ซึ่งก็จะมีประกอบไปด้วยผู้บริหาร
นะครับที่เกี่ยวข้องก็คือ 1. สาธารณสุขอำเภอสอ.ซึ่งเราก็แบ่งแต่ละเรื่องกันเนาะแต่ละเรื่องกันนะครับไม่ใช่เพราะเรื่องตรงนี้ไปแต่หมายความว่าทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็หมายความว่าเช่นท่านสาธารณสุขอำเภอกับผอ.ประกบคู่กันร่วมกับกลุ่มงานที่อยู่เนี่ยก็เช่นจะโฟกัสเรื่องตรงนี้บางคนก็จับอีกเรื่องนึงมันก็จะเป็นการแชร์ทรัพยากรเนาะแชร์อินฟอร์เมชันแชร์ระบบสนับสนุนกันตลอดจนเราสามารถปิดแกปในข้อจำกัดได้แล้วรวมถึงตอนนี้เราก็จัดระบบของเราเนี่ยเป็นคลัสเตอร์ด้วยเป็นคลัสเตอร์นะเป็นคลัสเตอร์หมายความว่าเรามีทั้งหมด4โซนก็จริงนะแต่เราจะมีคลัสเตอร์ในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของระบบทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นคลัสเตอร์ของลำปางเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลกุมภาวะปีโรงพยาบาลหนองแสงโรงพยาบาลโนนสะอาดโรงพยาบาลศรีธาตุโรงพยาบาลวังสามหมอประมาณ5โรงพยาบาลซึ่งก็จะมีการทำเป็นเดี๋ยวปีนี้จะเป็นคลัสเตอร์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าทั้งแต่ก่อนมันแยกโรงพยาบาลใครโรงพยาบาลมันนะแต่พอมันเป็นบอร์ดเป็นคลัสเตอร์เนี่ยก็หมายว่าผู้บริหารทั้ง4 5ท่านเนี่ยนะทั้ง5ท่านก็จะเห็นภาพของทั้งโซนทั้งหมดส่วนอีกข้อนึงที่เป็นปัจจัยความสำเร็จก็คือเรื่องของเครือข่ายเนาะเครือข่ายก็ต้องยอมรับว่าเครือข่ายในพื้นที่ในที่นี้ก็คือว่าเราได้มีการจัดการที่ผมมอบนโยบายก็คือ3มูฟเนาะมูฟที่1ก็คือมูฟ Healthcare to Health ก็คือเปลี่ยนจากการที่เราต้องดูแลในบทบาทสาธารณสุขเนี่ยเป็นการทำให้ประชาชนเข้มแข็งในการที่จะมีสุขภาพดียังไงนะอันที่2ก็คือ move ในเรื่องของ hospital move hospital to community ก็หมายความว่าจะลดความแออัดในบริการที่ไม่จำเป็นยังไงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการในโลกที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วอันที่3ก็คือที่เป็นปัจจัยความสำเร็จที่พูดต่อก็คือเครือข่ายมีส่วนร่วมก็คือเรา movequality to value ก็คือจะขยายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับโดยเรามีจุดแข็งเราก็คืออสม.อยู่แล้วแต่วันนี้อสม.เราจะต้องเติมเต็มต่างอันนี้คือจุดแข็งที่เราพบว่าเรานอกจากทีมเราสร้างทีมเวิร์คแล้วเนี่ยเราก็มีการสร้างความเข้าใจและสำคัญก็คือผู้บริหารทุกระดับจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเนาะก็คือสร้างความ trust หรือประคองความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติว่าเขาสามารถปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับผู้บริหารนี่ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ช่วยเหลือเราเต็มที่ค่ะทุกระดับเลยทั้งผอ.โรงพยาบาลแล้วก็แพทย์ที่เกี่ยวข้องนะคะกำหนดเป้าหมายให้พื้นที่แบบต่อเนื่องแล้วก็ทำแบบไม่หยุดอะค่ะก็ต้องทำทันทีแล้วก็ทำแบบไม่หยุดแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมาดูเลยว่าที่ไหนยังไม่ส่งหรือว่าที่ไหนทำได้ถึงแล้วก็ช่วยทำให้เพิ่มขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแค่เป้าหมายนะคะก็คือมีเคสทำมากเท่าไหร่ก็ทำตลอดอะค่ะก็คือทำอย่างต่อเนื่องค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเราก็คุยกันทันทีว่าน้องคนทำไมถึงหาเคสไม่ได้ก็คุยกันกับท่านผอ.โรงพยาบาลแพทย์แล้วก็ในส่วนรพสต.ช่วยกันค่ะช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็เราก็จะมาคืนข้อมูลให้กันทุกอาทิตย์เลยค่ะนะคะในกลุ่มไลน์ของพวกเรานะคะด้านทีมงานที่เข้มแข็งมากโดยเฉพาะในส่วนของระบบเฝ้าระวังของเรานะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราให้เฉพาะผู้ปฏิบัติการทำงานแล้วก็รีพอร์ตไปเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกレスปอนถูกได้ข้อไหนบางทีไม่ถึงผู้บริหารในระดับพื้นที่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าข้อมูลในเชิงฟีดแบ็กในการจัดการเนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับที่พูดถึงก็คือว่าบางทีเจ้าหน้าที่เราในหน่วยบริการรู้ปัญหาในแกปพอรายงานผู้บริหารในพื้นที่ตัวเองก็อาจจะสื่อสารกันไม่เกิดมากผลนะครับเราก็เลยใช้ตรงนี้มาช่วยแล้วพอผู้บริหารอย่างจังหวัดทราบเนี่ยเราก็คุยกันในเชิงมิติว่าจริงๆเนี่ยเขามีมุมมองยังไงนะครับและเสร็จแล้วพอมีความทำความเข้าใจปั๊บเนี่ยผมเชื่อผู้บริหารทุกๆคนเนี่ยก็ไม่นิ่งดูดายเนาะที่จะรู้ว่ามันเกิดปัญหาที่ไหนยังไงแล้วก็จะช่วยกันแก้ในมิติกำลังความสามารถยังไงนะครับที่คิดว่าจะขยับต่อไปก็คือว่าเราจะยกระดับ
ความเป็นวิชาการของพวกเราในทุกประเด็นนะครับก็จะท้าทายเราสมควรเพราะว่าเรามองว่าวิชาการเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่เราดำรงความเป็นวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขเราในทุกกลุ่มวิชาชีพนะเพราะว่าถ้าเผื่อเราต้องถ่ายโอนไปหรือต้องไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะถ้าความวิชาชีพเราไม่เข้มแข็งพอเขาก็ไม่ฟังเรานะครับแต่เราก็ต้องมาสร้างซึ่งปีนี้ก็คิดว่าจะออกแบบการวิชาการเติมต่อยอดไปอีกนะเราก็ยังมีหน่วยบริการบางแห่งที่โรงพยาบาลบางแห่งที่ยังไม่มีเคสนะคะอันนี้ก็มีการเรียกผู้รับผิดชอบมาพูดคุยว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรทำไมถึงน้องยังค้นหาเคสไม่ได้หรือว่าน้องยังไม่เข้าใจในแนวทางการดำเนินงานนะคะก็คงต้องพัฒนาในจุดที่น้องบางส่วนยังไม่เข้าใจนะคะปัญหาอุปสรรคเจอเป็นยังไงไหมหรือว่ายังไม่เข้าใจอะไรอะค่ะเพื่อจะได้ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะผมคิดว่างานในเชิงป้องกันหรือว่างานในเชิงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยมันเป็นงานที่ท้าทายเพราะพวกเราอยู่ในงานสาธารณสุขเนี่ยเราเป็นงานรักษาเนาะคือคนป่วยมาแล้วมาหาเราแต่วันนี้เราจะขยับไปว่าเราจะทำงานในเชิงลุกซึ่งจะทำให้คนเข้มแข็งแล้วไม่ป่วยหรือเข้มแข็งมากที่สุดนะครับก่อนป่วยได้ยังไงนะครับโดยเฉพาะการใช้เครื่องมือซึ่งก็ต้องหมายความว่ามุมมองของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเราต้องเป็นหมอที่มีศักยภาพไม่ใช่หมอตามโรงพยาบาลแบบเดิมแล้วคือตอนหมอตามโรงพยาบาลแบบเดิมคือเรารักษาได้แค่โรคกับคนเนาะแต่วันนี้เราจะต้องมาช่วยกันรักษาสังคมหมายความว่าสังคมที่อยู่ได้ก็คือคนต้องเข้มแข็งนะครับเราก็ต้องมีการใช้สังคมนี่แหละมารักษามาเติมเต็มโดยใช้พลังทางสังคมนะครับมาช่วยทำให้งานของพวกเราทำงานง่ายขึ้นสังคมต้องร่วมรับรู้เนาะร่วมคิดวางแผนร่วมดำเนินการนะครับร่วมประเมินด้วยนะร่วมประเมินผลว่าเป็นยังไงสุดท้ายก็คือร่วมรับผลที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่การร่วม5อย่างนะตั้งแต่การร่วมรับรู้ปัญหาว่าตอนนี้เราเกิดปัญหาอะไรยังไงนะครับอันที่2คือเราร่วมวางแผนอันที่3ก็คือร่วมปฏิบัตินะครับร่วมปฏิบัติในบทบาทของแต่ละภาคส่วนนะใครมีความเก่งกาจในเรื่องของการที่จะสนับสนุนอะไรนะครับใครยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรแล้วก็มาร่วมปฏิบัติในมิติต่างๆนะครับอันที่4ก็คือร่วมรับผลร่วมประเมินผลประเมินผลก็หมายความว่าพอทำงานเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละระยะเราก็จะมีการคืนข้อมูลว่าวันนี้เป็นยังไงแล้วผลเป็นยังไงเป็นระยะแล้วก็สุดท้ายก็เมื่องานมันเสร็จสิ้นหรือว่าจะต้องไปต่อก็ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมรับผลนั้นนะครับทั้งด้านดีและก็ด้านที่เป็นผลกระทบที่เราต้องนำมาสู่การที่ปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับโดยเฉพาะผมเองก็ไปเยี่ยมด้วยตัวเองนะครับทุกรพสตแล้วนะ200กว่าแห่งเราไปเยี่ยมครบหมดนะครับก็เลยแค่2อำเภอตอนนี้20อำเภอเราไปเยี่ยม18อำเภอแล้วก็เห็นพื้นที่ทั้งหมดแล้วทั้งรพสตทุกเกือบทุกแห่งแล้วก็โรงพยาบาลพื้นที่ด้วยเนี่ยก็ทำให้ได้สัมผัสทั้งอสมทั้งเครือข่ายที่เราว่ากันเนี่ยนะครับพอเขาสัมผัสเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขามีคุณค่าแล้วก็เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จได้ทางทีมงานเนี่ยทำงานเข้มแข็งอยู่แล้วดิฉันขอชื่นชมนะคะโดยเฉพาะระยะหลังๆที่เราผ่านโควิด-19มาเนี่ยเราคิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าขนาดโควิดเรายังผ่านมาได้นะคะอยากจะขอบคุณในพื้นที่ของพี่เองทั้งผู้บริหารทุกระดับเลยนะคะทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่ทำให้กลุ่มงานควบคุมโรคเนี่ยสามารถทำงานได้แบบก้าวกระโดดแบบนี้นะคะเนื่องจากเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีทีมเครือข่ายของเราเยอะมากนะคะเรามีความภาคภูมิใจในงานของเรามากนะคะเพราะว่าไปที่ไหนเขาจะพูดแต่หน่วยงานอื่นเนี่ยจะพูดแต่กลุ่มงานเรานะคะว่าทำงานได้เข้มแข็งแล้วก็รวดเร็วทันเวลานะคะก็ขอชื่นชมทีมทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบล นะคะชื่อซึ่งสามารถช่วยกันร่วมกันฝ่าฟันปัญหาต่างๆได้มาเป็นอย่างดีค่ะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะเพราะถ้าสสจทีมเดียวทำไม่ได้แน่ทำไม่ได้พวกเขา
ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเอกชนภาคไม่ใช่เฉพาะภาคเราอย่างเดียวนะคะภาครัฐบาลอย่างเดียวภาคข้างนอกอย่างโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยช่วยเต็มที่นะคะเราขอความร่วมมืออะไรไปเขาทำให้หมดท่านผู้ว่าก็เห็นความสำคัญของงานควบคุมโรคปัจจุบันนี้งานควบคุมโรคเนี่ยจะต้องไปเสนอในรายงาน Morning Brief ทุกอาทิตย์ของหัวหน้าส่วนราชการนะคะว่าอาทิตย์นี้เรามีโรคอะไรที่ขึ้นในรายสัปดาห์506แล้วนะคะเราก็ไปนำเสนอเขาเพื่อให้เขารับทราบปัญหาแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะไม่ใช่เฉพาะเราทำเฉพาะแต่ในระดับของเราอย่างเดียวทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับพื้นที่ก็รับทราบการทำงานของพวกเราค่ะค่ะค่ะพัฒน์พันธานะคะชื่อเล่นชื่อไนนานะคะเป็นผู้รับผิดชอบงาน EPI นะคะของกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตัวแทนจากสคร. 8อุดรธานีนะคะจากความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของทุกท่านเนาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารนะคะที่ช่วยผลักดันแล้วก็มองเห็นถึงความสำคัญของการของงานนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของลืมไม่ได้เลยก็คือผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานออกมาสำเร็จขนาดนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกองระบาดด้วยนะคะที่ช่วยเป็นที่เลี้ยงเนาะเป็นที่ปรึกษาให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ